เร็วพวกเราเร็วข้ามเขาลูกนี้ไปก่อนก่อนให้หน่วยล่าสังหารตามมาเจอพวกเราเจ้าหนีมาตายในประเทศเราหลายร้อยศพนะผมเห็นรายงานแล้วครับหัวหน้าท่านรองโทรมาเล่นงานผมถามผมว่าเมื่อไหร่เราจะกำจัดไอ้พวกกระบวนการค้ามนุษย์ให้มันหมดสิ้นไปสักทีผมกำลังพยายามเต็มที่ครับหัวหน้ามันแค่พยายามไม่ได้ประกอบผมต้องการให้คุณจัดการกระบวนการค้ามนุษย์ให้สิ้นซากโดยเร็วตอนนี้ต่างชาติกำลังรุมเล่นงานประเทศเราเรื่องนี้อย่างหนักครับซื้อมากระแพงผมมึงฟังไว้นะนี่ฮะถ้ามึงไม่ทำตามที่กูสั่งเนี่ยมึงจะฆ่ามึงทิ้งทุกคนเลยเข้าใจเปล่าเข้าใจไหมเนี่ยไปไหนไปไหนมึงโกรธใช่ไหมเฮ้ย
อะไรท่านผบ.โทรมาต้องการเรียนสายกับท่านครับครับท่านผบ.ผมจัดการเรียบร้อยครับไม่มีใครเล็ดรอดหนีไปได้แม้แต่คนเดียวครับครับผมจะรีบกลับตรงนี้ครับพวกเรากลับกองประชาการด่วนมีคนรออยู่ที่ฝั่งโน้นไปเร็วพี่เจี๊ยบทุกคนตายหมดแล้วมันฆ่าทุกคนแล้วรู้แล้วนะข้ามแม่น้ำไปก่อนมีคนรออยู่ที่นู่นไปเจี๊ยบโอ๊ยเจี๊ยบกูยังไม่อยากตายเจี๊ยบกลับบ้านไม่เล่นกลับบ้านหยุดพูดกลับบ้านหยุดบ้านอยากตายหรือไงไปเร็วเร็วครับเพียเฮ้ยน้องมีบัตรทำงานหรือเปล่าไหนมาดูสิอะไรไม่มีใช่ไหมคือไม่ต้องพูดมากไปโรงพักไปไปเฮ้ยโอ๊ยไปอย่าหนีนะเฮ้ยอย่าหนีนะเว้ยไปหยุดไป
สองคนนั้นมันไปไหนไม่รู้ครับสงสัยมันหนีไปแล้วอ่ะไอ้พวกนี้นี่ไวจริงเราลื้อนี่คนไทยหรือเปล่าเนี่ยฮะผมคนไทยครับไหนบัตรประชาชนมาดูสิแล้วมีใครเป็นต่างด้าวอีกไหมไม่มีครับขบวนไปไปไม่เอาไปอย่าไปนี่ไม่ไปไปไม่ไป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 ขอแบบขี่ด้วยนี่ครับคุณรู้มาจากไหนวะมาจากมู่หลันครับนี่ครับใบอนุญาตผ่านทางไม่ได้ซ่อนใครไว้ใช่ไหมโอ้ยไม่มีหรอกครับมีแต่มันสับปะหลังทั้งนั้นเลยขอบคุณครับนี่ผมไปได้แล้วใช่ไหมครับเฮ้ยเดี๋ยวไปเอาไม้ลวกมาดิแทงไปตรงกลางรถดูครับUgh!
แรงสิวะเป็นไงไอ้มิงตกลงมีใครหลบซ่อนไหมไม่มีเลยครับงั้นผมไปได้แล้วใช่ไหมครับเออหรือไปได้แล้วขอบคุณครับมีกี่คนวะ42คนครับเฮียเดี๋ยวผมจัดให้ครับไอ้ผมจุกไอ้ห้องครับพี่เดี๋ยวเอ็งคัดคนสวยๆส่งให้เฮนันที่รัชดานะครับส่วนคนที่เหลือเนี่ยส่งให้เฮียสมศักดิ์ได้ครับเฮียแล้วบอกเขาด้วยนะว่าครั้งนี้ขอเพิ่มจากคนละ 50,000 เป็น 60,000 เข้าใจป่ะครับเฮียดีมากชื่ออะไรจ๊ะบัญยองสัญยองสัญยองหรือว่าสัญโยกันแน่นะฮะ